่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอนเหตุการณ์วันแบ่งพระราชมรดกในสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5หม่อมราชวงศ์ทิพยลาวัลย์วรวรรณซึ่งเป็นพระนัดดาของพระนางเธอลักษมีลาวัลย์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ได้ให้สัมภาษณ์ลงไว้ในนิตยสารดิฉันฉบับ407เมื่อวันที่14กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2537โดยได้เล่าเรื่องราวถึงเหตุการณ์ที่หม่อมราชวงศ์ทิพยลาวัลย์วรวรรณได้ตามเสด็จพระนางเธอลักษมีลาวัลย์ไปจับสลากแบ่งเครื่องเพชรพระราชมรดกในสมเด็จพระนางเจ้าสวภาผ่องศรีพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีใจความตอนหนึ่งดังนี้ว่าเราเข้าไปที่วังหลวงเขาจะแบ่งสมบัติไว้เป็นโต๊ะใหญ่ประมาณโต๊ะกินข้าวแล้วปูผ้าแดงมี5โต๊ะสำหรับเจ้าฟ้าเพชรรัตน์พระนางเจ้าสุวัฒนาสมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิ์สจีพระสุจริตสุดาและเสด็จป้าหมายถึงพระนางเธอลักษมีลาวัลย์บนโต๊ะมีของเยอะแยะเลยทั้งพวกทองเพชรสังวาลกระโถนทองพานทองเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จมาก็มีการจับสลากว่าใครจะได้โต๊ะไหนและหม่อมราชวงศ์ทิพยลาวัลย์วรวรรณพระนัดดาของพระนางเธอลักษมีลาวัลย์ยังได้เล่าเรื่องเหตุการณ์การแบ่งพระราชมรดกที่มีความเกี่ยวข้องกับพระนางเธอลักษมีลาวัลย์เอาไว้อีกตอนหนึ่งว่าซึ่งทรัพย์สินที่ได้มาก็ทยอยขายเพราะต้องเอาเงินก้อนมาซื้อตำหนักใหม่แต่ไม่ได้เร่ขายส่วนใหญ่มีเจ้าของร้านเข้ามาหาส่วนใหญ่จะเป็นของโบราณอย่างสังวาลมีทั้งเพชรเม็ดใหญ่และเม็ดเล็กเป็นดอกๆติดกันถ้าเผื่อท่านจะขายทั้งหมดมันเป็นไปไม่ได้ท่านจะแกะออกบางส่วนถ้าเป็นมรกตชิ้นใหญ่ก็จะเป็นชิ้นแบบนั้นบางทีท่านจะออกแบบใหม่แล้วให้เพชรพวกนี้ไปทำเวลาทำก็จะมีช่างจากร้านมาหาหรือถ้าจะขายอะไรเด็ดป้าก็จะรับสั่งแล้วเอาออกมาเจ้าฟ้าหญิงกับพระชนนีทรงมีสิทธิ์ในฐานะพระทายาทสายที่หนึ่งทรงได้รับพระราชทานที่ดินบางส่วนและเครื่องประดับชุดใหญ่ได้แก่ชุดเพชรประกอบด้วยเพชรลูกกลมขนาดเขื่องเรียงกันรอบพระศรชาววังเรียกกันว่าสร้อยเพชรแม่เศรษฐีในชุดเพชรยังมีศิราภรณ์เพชรแบบเปล่งประกายรัศมีเป็นแฉกแหลมตลอดองค์ที่เรียกกันว่าฟริงเทียร่าฝีมือช่างราชสำนักฝรั่งพระปั้นเน่งหรือหัวเข็มขัดฝังเพชรลูกขนาดใหญ่นับ10เม็ดแต่ละเม็ดสามารถถอดเกลียวออกมาได้อย่างน่าอัศจรรย์พร้อมลัดพระองค์ทองคำฝังเพชรเป็นระยะตลอดเส้นจีเพชรเม็ดใหญ่10กรัตประดับด้วยรูปจักรีภายใต้อุณาลมและพระชดา5ยอดแต่ละส่วนสามารถถอดได้เป็นชิ้นๆใครได้ดูแล้วอดทึ่งไม่ได้ในกลไกอันวิเศษส่วนจีเพชรสีขาวเลือดใสอีกองค์ฝังบนเรือนรูปดอกไม้ฉลูโปร่งดูงดงามน่ารักรัดเกล้าแบบไทยประดับเพชรลูกสีออกเหลืองนวลน้ำงามระยับสามารถคลี่ออกเพื่อฆ่าไปตามโค้งพระเศียรเหมือนศิราภรณ์แบบตะวันตกชุดมรกตประกอบด้วยเข็มกลัดมรกตเขียวสดใสมีระยะตุ้งติ้งเป็นมรกตและเพชรรูปหยดน้ำล้อมด้วยดอกไม้ริบบิ้นเพชรสร้อยพระศรมรกตขั้นด้วยเพชรเหลืองถอดแยกส่วนกันได้แล้วยังมีสร้อยพระกรแบบอาร์ตเดโก้หลายเส้นฉลุลวดลายเป็นเส้นสายและรูปทรงเลขาคณิตขัดไขว้กันอย่างละเอียดสลับด้วยไพลินบ้างมรกตบ้างงดงามแปลกตาและเครื่องประดับชิ้นเล็กๆอีกหลายองค์และเครื่องประดับอันเป็นพระราชมรดกทั้งหมดนี้พระนางเจ้าสุวัฒนาพระชนนีในเจ้าฟ้าหญิงเพชรรัตน์ราชสุดาทรงถือว่านี้เป็นของสูงของพระบรมราชจักรีวงศ์ไม่ทรงนำมาทรงใช้เด็ดขาดเพราะพระองค์มีพระกำเนิดเป็นเพียงสามัญชนมาแต่เดิมแต่พระองค์ทรงจัดให้เจ้าฟ้าหญิงในฐานะพระราชนัดดาในสมเด็จพระพันปีหลวงทรงใช้ประดับในโอกาสอันสมควรแต่เจ้าฟ้าหญิงไม่โปรดจะทรงเครื่องประดับชิ้นใหญ่ๆที่หรูหราอลังการเกินไปส่วนมากทรงแค่สร้อยพระศรมุกเส้นเล็กๆกับเข็มกลัดเพียงเท่านั้นและการแบ่งพระราชมรดกในครั้งนั้นได้กระทำขึ้นเฉพาะพระพักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ณพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานและยังมีผู้ใหญ่ที่ทันรู้เห็นเหตุการณ์ครั้งนั้นอยู่หลายคนด้วยกันซึ่งในตอนท้ายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9จึงได้มีพระบรมราชโองการเตือนพระสติบรรดาพระทายาททั้งหลายที่เพิ่งได้รับพระราชมรดกมูลค่ามหาศาลไว้ในความครอบครอง
โดยมีใจความตอนหนึ่งว่าทรัพย์สินที่ตกมาเป็นพระราชทรัพย์ของพระองค์นี้เดิมเป็นพระราชทรัพย์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและที่พระราชทรัพย์นี้อยู่มาได้โดยมิขาดตกบกพร่องก็ด้วยพระมหากรุณาเที่ยงธรรมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุกพระองค์ที่ได้เสวยราชสืบต่อกันมาจึงทรงขอเตือนให้ท่านที่ได้รับพระราชทานไปได้ทรงระลึกว่าเป็นของมีค่าอันสูงเป็นเครื่องเตือนพระหฤทัยผู้ได้รับพระราชทานให้ทรงปฏิบัติพระองค์ให้สมพระเกียรติคุณและพระราชมรดกอันล้ำค่ามหาศาลทั้งทางมูลค่าและทางประวัติศาสตร์นี้แม้ผ่านระยะเวลายาวนานมากว่า4รัชกาลจึงจะได้ถูกแบ่งไปตามพระทายาทตามสายพระโลหิตด้วยความเป็นธรรมทั้งนี้ก็ด้วยพระบารมีปกเกล้าและพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระมหากษัตริยาธิราชเจ้าที่ทรงตั้งอยู่ในทศพิราชธรรมผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเพราะทรงถือว่านี้เป็นพระราชอนุสรณ์ถึงสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและยังเป็นเครื่องยืนยันถึงความทันสมัยและศิวิไลของสยามในอดีตและสุดท้ายนี้นี่ก็คือเหตุการณ์การแบ่งพระราชมรดกวันจับสลากเครื่องเพชรและพระบรมราชองค์การในรัชกาลที่9เพื่อเตือนพระสติพระทายาทในสมเด็จพระนางเจ้าสวภาผ่องศรีพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากบทสัมภาษณ์ของหม่อมราชวงศ์ทิพยลาวัณวรวรรณผู้ที่ได้เข้าร่วมในเหตุการณ์นี้นั่นเองถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ